อันนี้ปืนหลวงแล้วก็มาถึงปืนเถื่อนกันบ้างสั้นๆเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค5ทางเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือกับคณะจับกุมตัวนายเวียรยุทธอายุ32ชาวแม่วางของกลางกระสุนปืนกว่า30นัดลำกล้องปืน30อันปืนบีบีกัน6กระบอกท่อเหล็กอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างปืนอีกกว่า 1,000 ชิ้นสมุดคู่มือปืนชนิดต่างๆดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะอะไรอันนี้เนี่ยภูธรภาค5สืบสวนในโลกออนไลน์พบแอปพลิเคชันขายสินค้าชื่อดังผมไม่เอ่ยนะดังด้วยใช่ค่ะเปิดขายอุปกรณ์บีบีกันอุปกรณ์การผลิตดัดแปลงปืนไทยประดิษฐ์ลำกล้องปืน9มม.ดัดแปลงเป็นบีบีกันและเป็นปืนที่สามารถยิงกระสุนจริงได้สืบสวนจนรู้ว่าร้านค้าในแอปก็คือนายวิรยุทธ์อยู่ที่แม่วางเชียงใหม่ก็ขอหมายสารเข้าค้นและนำกำลังตรวจค้นแล้วพบหลักฐานอย่างที่ว่าของกลางแม้กระทั่งกล่องพัสดุนะที่เตรียมจะส่งออกลำกล้องปืนเนี่ยแหละค่ะไปยังหลากหลายพื้นที่ในไทยนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดและตัวชี้เป็นยังไงสีม่วงค่ะมาครบเลยค่ะแจ้งข้อหายาเสพติดด้วยนะคะสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษค่ะบอกว่าทุกอย่างทำเล่นๆไม่ได้ส่งขายใครจริงส่วนการผลิตปืนบีบีกันให้ใช้ยิงกระสุนจริงได้เขาบอกว่าเขาไปศึกษามาจาก YouTube แล้วก็ลองเปิดขายก็พบว่ามีคนสนใจก็เลยสั่งซื้อมาแล้วก็ทำส่งขายไปนี่ทำเล่นๆทำเล่นๆนี่ขนาดทำเล่นๆแต่ตำรวจท่านผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค5บอกว่านี่มันเป็นโรงงานเลยนะใช่ค่ะผลิตแล้วก็ส่งขายมาไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะผลิตบีบีการใส่ลำกล้องให้ยิงกระสุนจริงได้ผลิตแล้วมากมายแล้วก็มีการส่งขายด้วยนะคะ คืออาวุธเนี้ยค่ะสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้สบายๆเลย